วันนี้มาแล้วแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าได้แค่คุยกันพอเป็นเกร็ดความรู้ไม่เอาเป็นเรื่องจริงจังมากนักนี่ระยะนี้เรื่องความรู้เล็กๆน้อยๆก็จะย้ำมากในเรื่องที่อยากให้ชาวพุทธซึ่งก็หมายถึงคนไทยทั่วๆไปได้เรียนรู้ศึกษาอะไรและทำอะไรก็ให้รู้อะไรก็รู้ให้ชัดเจนทำอะไรก็ทำให้จริงจังรู้ให้ชัดเจนทำให้จริงจังเนี่ยสำคัญและมันก็ต่อเนื่องกันนะเราจะทำอะไรจริงจังได้เราก็ต้องรู้เรื่องนั้นชัดเจนด้วยสองอย่างเนี่ยสำคัญมากในวงการชาวพุทธดูๆเนี่ยเรื่องธรรมะที่เราเกี่ยวข้องในขอบเขตของเราเนี่ยอยู่กันอย่างค่อนข้างคลุมเครือมืดมัวสลัวเลือนรางค่อนข้างเป็นงั้นอะไรๆก็ไม่ชัดสักอย่างธรรมะเนี่ยมีเยอะแยะขอบเขตข้างหน้าที่เราจะต้องปฏิบัติไปถึงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ต้องชัดเจนเพราะเรายังไม่รู้แต่ในขอบเขตที่เราเกี่ยวข้องเราต้องใช้ดำเนินชีวิตเนี่ยมันต้องชัดเจนสินี่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็สะสมนิสัยอยู่กับความคลุมเครือมีอะไรเกิดไม่ชัดเจนเนี่ยอย่างที่ย้ำบ่อยๆตอนนี้เรื่องความอยากเป็นคนพุทธหลายคนพอพูดว่าอยากนั้นไม่ได้แล้วโอ้เสียหายแล้วไม่อยากก็ทำไงทีนี้อยากให้ลูกเจริญเติบโตไหมอยากให้ลูกเป็นคนดีไหมอยากให้ลูกเรียนสำเร็จการศึกษาไหมเอออย่างเงี้ยอ้าวบอกอยากไม่ได้อยากแล้วก็เป็นกิเลสเป็นตัณหาเลยเนี่ยเป็นเรื่องความไม่ชัดเจนก็เลยพูดบ่อยอย่างน้อยชาวพุทธเนี่ยต้องแยกได้ว่าความอยากมันเป็นอย่างไรอยากประเภทหนึ่งที่เรียกว่าตัณหาก็อยากอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าฉันทะอันนี้พูดแล้วพูดเราไม่ใช่อะไรอะไรก็อยากไม่ได้นะเป็นตัณหาเนี่ยสำคัญมากเรื่องนี้พูดไปแล้วบ่อยๆหวังว่าต้องให้ชัดเจนให้ได้เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตประจำวันของเราเรื่องความอยากคนเรามันก็อยู่ได้ด้วยความอยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันทมูลกาสัพเพธรรมาทั้งปวงมีความอยากเป็นมูลหมายความว่าที่เราทำอะไรดำเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยก็อยู่กันด้วยความอยากเป็นต้นเขาทีนี้ความอยากมีสองอย่างเป็นได้เคยอธิบายไปเยอะแยะแล้วความอยากที่เป็นกุศลเนี่ยก็เรียกว่ากุศลฉันทะความอยากที่เกื้อกูลแก่ชีวิตแล้วก็อกุศลฉันทะเรียกว่าตัณหาถ้าพูดว่าชาวภาษาชาวบ้านง่ายๆตัณหาคืออยากเอาให้ตัวได้นี่เป็นฝ่ายอกุศลอยากเอาให้ตัวได้ทีนี้ชาความอยากที่เป็นกุศลฝ่ายดีอยากทำให้มันดีอยากทำให้มันดีนะคู่กันนะจำไว้อยากเอาให้ตัวได้อันนี้เป็นตัณหาอยากทำให้มันดีอันนี้เป็นฉันทะฉันทะเนี่ยเรียกเต็มก็กุศลฉันทะบังธรรมฉันทะบังกัตตุกรรมจาตาฉันทะเอาละก็เป็นว่าฉันทะเรียกสั้นๆความอยากทำให้มันดีแล้วก็ความอยากเอาให้ตัวได้ไอ้อยากให้ตัวได้เนี่ยเรียกว่าตัณหาจะมีตัวตนขึ้นมารับทันทีแล้วก็อยู่กับความรู้สึกไม่ต้องมีความรู้เห็นอะไรมันถูกหูถูกตา
พวกนี้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รวมไปถึงใจถูกความรู้สึกนั้นถูกตาถูกหูเป็นต้นเป็นเรื่องความรู้สึกมันไม่ต้องมีความรู้ว่าอะไรดีไม่ดีจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์มันถูกหูถูกตาเราก็เกิดความชอบอยากได้อยากเอาเป็นต้นอันนี้เป็นพวกตัณหามันมากับความรู้สึกเท่านั้นไม่ต้องมีความรู้ก็เลยอยู่กับอวิชชานั้นตัณหาความอยากเอาให้ตัวได้ก็อยู่กับอวิชชามากับความรู้สึกมุ่งจะได้เสพความรู้สึกนั้นทีนี้ความอยากทำให้มันดีตอนนี้มันต้องมีอะไรความรู้เข้าใจบ้างเลยเอออย่างนี้ดีนี่แล้วจะทำยังไงให้มันดีนี่มันยังไม่ดีอะไรเงี้ยรู้แม้กระทั่งแค่ง่ายๆว่ามันดีหรือไม่ดีแค่เนี้ยพื้นนี่สะอาดไม่สะอาดเออมันน่าจะสะอาดจึงจะดีอะไรเงี้ยต้องมีความรู้อย่างน้อยนิดๆความรู้เนี่ยก็เป็นต้นทางของปัญญาและจากความรู้ที่ทำให้เกิดความอยากให้มันดีมันยังไม่ดีอยากให้มันดีอยากทำให้มันดีอันนี้ก็เป็นความอยากที่เรียกว่าฉันทะความอยากที่เป็นฉันทะต้องมากับปัญญาเริ่มจากปัญญานิดๆหน่อยๆไม่ใช่มากับอวิชชาก็จะเห็นชัดตัณหามากับอวิชชาฉันทะมากับปัญญายิ่งปัญญามากขึ้นก็ยิ่งดีใหญ่ยิ่งรู้อะไรต่ออะไรว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงจะดีก็ยิ่งอยากทำให้มันดีฉันทะก็ยิ่งเจริญงอกงามเพราะนั้นฉันทะก็เจริญงอกงามไปกันด้วยกันกับปัญญาและฉันทะเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมในการที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าไม่มีฉันทะก็จบกันไม่ต้องไปไหนแล้วนะฉะนั้นความอยากเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากต้องเน้นเหลือเกินตอนนี้ถึงพูดบ่อยมากเรื่องนี้ให้เข้าใจมันก็กลายเป็นคลุมคลุมเครือผ้าผ่ามัวเป็นคนลังเลวิจิกิจฉาจะทำอะไรก็ไม่แน่ใจทำก็ไม่จริงจังเพราะมันรู้ไม่ชัดเจนต้องแยกให้ได้อย่างน้อยความอยากที่เป็นตัณหากับความอยากที่เป็นฉันทะเนี่ยแล้วเราจะได้อยู่กับฉันทะแม้แต่อยากไปวัดเนี่ยท่านยังอธิบายให้ฟังท่านยกเป็นตัวอย่างด้วยในพระไตรปิฎกเช่นคนหนึ่งบอกว่าอยากไปวัดมีฉันทะจะไปวัดไปวัดนี้ก็หมายความในใจมีเรื่องจะไปฟังธรรมจะไปทำอะไรที่ดีๆนี่เรียกว่าฉันทะแค่ไปอยากไปวัดก็เป็นฉันทะแล้วนะไปจนได้สำเร็จผลสำเร็จผลตามก็เรียกว่าสำเร็จผลตามฉันทะแล้วต่อจากนั้นฟังธรรมก็อยากฟังธรรมก็มีฉันทะที่จะฟังอยากฟังอะไรเนี่ยบอกอีกทีย้ำว่าตัณหาเนี่ยละโดยไม่ต้องทำตามมันแต่ว่าฉันทะละด้วยการทำให้สำเร็จนี่ท่านว่าไปเลยหลักของท่านนะฉันทะนี่ละด้วยการทำให้สำเร็จเราอยากจะทำความดีเออจะละยังไงก็ทำให้มันสำเร็จสิมันก็ละไปเองใช่ไหมเราอยากไปวัดมีฉันทะจะไปวัดแล้วไปถึงวัดแล้วฉันทะก็ละไปเองนะมีฉันทะที่จะปฏิบัติทำให้บรรลุอรหัตผลเอาสิฉันทะมีไปเถอะสำเร็จบรรลุผลเมื่อไรก็ฉันทะก็จบไปเองละไปเองเพราะนั้นท่านจึงสอนไว้บอกฉันทะละด้วยการทำให้สำเร็จนี่แหละอันนี้สำคัญมากในการศึกษาถ้าไม่มีฉันทะจบเมืองไทยนี่ต้องขอพูดว่าขาดความรู้ในเรื่องนี้มากไม่ทำให้คนมีฉันทะการศึกษาไม่ฝึกคนให้มีฉันทะมันจะไปรอดยังไงก็อยู่กับตัณหาและความลังเลความไม่แน่ใจก็เลยรู้ไม่ชัดเจนทำอะไรก็ไม่จริงจังมันก็เจริญงอกงามยากการพัฒนาอะไรต่ออะไรมันก็ครึ่งๆกลางๆหมดมันต้องชัดลงไปเลยว่าต้องมีฉันทะฝึกเด็กให้มีฉันทะขึ้นมาทีนี้ถ้ายังไม่มีทำไงนะท่านก็มีให้บอกว่าเอ้าก็อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้เออยังไม่มีฉันทะก็พยายามปลูกฉันทะได้ปัญญาตามปกติก
็ให้ความรู้สิว่าอันนี้สิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่ดีมันเสียมันอย่างอาหารเนี่ยกินอาหารอย่างนี้มันจะเป็นโทษทำให้ร่างกายเสียสุขภาพเป็นโรคอะไรต่ออะไรยังไงไม่ดีไม่ควรกินอาหารอย่างนั้นควรจะกินเพราะมันช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีได้ปัญญาความรู้นี้เด็กก็เกิดฉันทะพอใจที่จะรับประทานอาหารที่มันมีคุณค่าเป็นประโยชน์ก็ฉันทะก็เกิดขึ้นทำไมงั้นแกก็เอาแต่ความรู้สึกเสพอะไรอร่อยก็เสพจะมีเป็นพริกเป็นไผ่มีอะไรผสมเป็นสารที่เป็นเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ไม่คำนึงนั่นเพราะว่าอวิชชากตัณหาก็กินเข้าไปกินเข้าไปก็เป็นโทษพอเรามีปัญญาฉันทะก็มาแทนแล้วก็ฝึกการศึกษาก็อย่างนี้แหละให้ฉันทะมันมาแทนที่ตัณหาซะทีนี้ถ้ายังไม่มีถ้ามันบางคนเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆท่านก็ให้เอาตัณหาเป็นปัจจัยแก่ฉันทะอ้าวตัณหาที่ไม่ดีก็ใช้ได้นะหลักนี้ท่านเรียกว่าอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเอาตัณหามาเป็นปัจจัยแก่ฉันทะทำไงพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเรียกว่าใช้ระบบเงื่อนไขที่นี่มันไม่สะอาดมันสกปรกฝุ่นฝืนมันเยอะหนูกวาดบ้านหน่อยดีไหมเนี่ยเด็กไม่เอาด้วยเลยมันไม่มีฉันทะมันอยากจะกินอย่างเดียวอยากจะอร่อยอย่างเดียวมีแต่ตัณหาแล้วทำไมอยากจะทำให้สะอาดนี่เป็นอยากทำให้ดีแต่เป็นฉันทะเด็กไม่มีตอนนี้เรายังไม่สามารถจะให้เด็กมีฉันทะเราก็ใช้ตัณหาเอ้าหนูกวาดบ้านให้สะอาดครั้งเนี้ยให้เท่าไหร่10บาทหรือให้ขนมเท่านั้นนี่รอดได้ตัณหาและนี่จะเอาให้ตัวได้เด็กจะเอาให้ตัวได้ใช่ไหมอยากเสพก็เอ้านี่ก็ตัณหาก็มาแล้วให้เด็กกวาดบ้านได้ตัณหาแต่ว่าถ้าทำได้ตัณหาเขาเรียกระบบเงื่อนไขใจเขาไม่เอาเขาไม่มีฉันทะนี่เขาก็ไม่อยากกวาดเขาไม่ได้นึกถึงบ้านสะอาดหรอกกวาดไปตามเงื่อนไขที่ว่าจะได้รางวัลก็ทำพอให้ได้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าทำได้ตัณหาเนี่ยทำในระบบเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ผลเสียด้วยเด็กก็สักแต่ว่าทำให้มันได้ชื่อว่ากวาดนะดูซิว่าอีตาคนนี้ที่บอกให้รางวัลเราเนี่ยคอยดูอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ดูก็ไม่ตั้งใจกวาดใช่ไหมหาทางหลบหาทางเลี่ยงแกไม่คิดจะทำให้มันสะอาดหรอกกวาดไปงั้นเองจะเอาให้ได้ขนมให้ได้รางวัลอย่างนี้เรียกว่าระบบเงื่อนไขได้เอาตัณหามาทีนี้เราจะทำให้เกิดฉันทะยังไงเราก็อาศัยตัณหาเนี่ยเป็นตัวสร้างเงื่อนไขพอสร้างเงื่อนไขและเงื่อนไขก็ทำให้เกิดโอกาสพอเกิดโอกาสเราก็ให้การศึกษาเลยนะทีนี้เด็กจำเป็นต้องยอมฟังเราละเพราะไม่งั้นแกไม่ฟังหรอกนี่แกอยากได้รางวัลแกก็ฟังเราเราก็ได้โอกาสเราก็บอกค่อยๆแนะนำแกไม่ต้องไปที่เอาจริงเอาจังอะค่อยๆบอกเห็นไหมที่นี่มันถ้ามันสะอาดแล้วมันจะดีอย่างงั้นๆเนี่ยมันสกปรกไม่ได้ความเลยอย่างงั้นต่อไปค่อยๆสอนค่อยๆแนะนำให้เกิดความรักสิ่งที่ดีงามความรักสภาวะที่เป็นอุดมสภาวะที่ดีที่สุดอยากให้เด็กเนี่ยชอบใจเด็กก็เห็นบ้านสะอาดมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเราจะนอนก็สะดวกเราจะทำอะไรก็ง่ายแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคอะไรอะไรก็ว่าไปอธิบายปัญญาความรู้มันก็จะพาให้เด็กเนี่ยค่อยๆเกิดฉันทะเกิดความอยากทำให้มันดีมันยังสกปรกก็ทำให้มันสะอาดต่อไปไม่ต้องให้รางวัลแล้วแกฉวยไม่กวาดกวาดเองเลยเพราะแกอยากทำให้มันดีมีความอยากทำให้มันสะอาดเรียกว่าฉันทะแล้วนั้นตอนแรกเราก็อาศัยตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยโดยวิธีสร้างระบบเงื่อนไขทำให้เด็กได้ทำสิ่งนั้นแม้จะไม่เต็มใจทำไม่ได้ผลดีแล้วเราก็ใช้โอกาสนั้นในการที่จะให้ปัญญาเพื่อปลูกฝังฉันทะขึ้นมาแล้วเด็กก็จะเลยก้าวหน้าในฉันทะพอเด็กมีฉันทะแล้วทีนี้วางใจได้ปล่อยได้เลยแกทำเองและสมัครใจแล้วก็เจริญก้าวหน้าในการศึกษาและอย่างนี้ประเทศชาติก็จึงจะพัฒนาได้ถ้าอยู่กันในระบบเงื่อนไขเวลาเนี้ยตัณหาคือระบบเงื่อนไขเต็มไปหมดในบ้านเมืองเนี่ยใช่ไหมท
ทำงานทำอะไรก็ทำด้วยระบบเงื่อนไขด้วยตัณหาจะเอาประโยชน์ส่วนตัวจะเอาให้ตัวได้อยากเอาให้ตัวได้คือตัณหาก็จึงทำอะไรต่างๆก็นี่ก็คือต้องเอาเงื่อนไขมาตั้งให้ทำเพราะทำใจมันไม่เต็มใจนี่เพราะมันอยากเอาให้ตัวได้ด้วยตัณหาก็ทำไปงั้นแหละทำพอให้มันเป็นไปตามเงื่อนไขว่าทำได้เท่านั้นวันแล้วจะให้เท่านี้บาทอะไรก็เลยไม่ได้ผลการพัฒนาประเทศมันจะไปรอดอะไรก็เอาตัณหามาเป็นตัวเบื้องต้นแล้วมาสร้างระบบเงื่อนไขแล้วใช้ระบบเงื่อนไขนั้นสร้างโอกาสแล้วเอาโอกาสนั้นมาใช้ในการให้การศึกษาคนที่เขาจะได้เจริญฉันทะพัฒนาฉันทะขึ้นมาแล้วพอฉันทะมาแล้วคราวนี้ไม่ต้องกลัวละประเทศชาติพัฒนาโดยไม่ต้องมาจ้ำจี้จ้ำชัยไม่ต้องมาพูดจาอะไรกันเขาแสวงปัญญาด้วยคนอยากจะทำดีเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เขาต้องหาปัญญาเพราะเขาจะทำยังไงจะสำเร็จเขาต้องหาความรู้เอาเขาก็ไปค้นคว้าเองพอค้นคว้าเองเขาค้นด้วยความอยากรู้เพราะเขาจะทำได้เขาก็มีความสุขในการหาความรู้การศึกษาหาความรู้ก็เป็นความสุขทำตามความอยากทำให้มันดีก็มีความสุขกระบวนการของฉันทะเนี่ยเป็นความสุขหมดตลอดเลยนะอยากทำให้มันดีก็ต้องอยากรู้ว่าทำไงมันจึงจะดีแล้วก็หาความรู้หาความรู้ค้นคว้าได้ความมีฉันทะก็มีความสุขพอทานได้ความรู้แล้วสมใจโอ้มีความสุขเต็มที่มีปิติแหละปิติอิ่มใจก็ไปทำพอไปทำเขาก็ทำงานก็ได้ผลตามที่รู้มาเข้าใจมาได้เรียนมาศึกษาก็ก้าวหน้าก็ยังมีความสุขใหญ่ทำงานด้วยความสุขเรียนด้วยความสุขศึกษาด้วยความสุขนั้นการศึกษามันถึงจะไปดีได้ไม่ใช่การศึกษาระบบตัณหาเวลานี้คนไทยชาวพุทธยังแยกไม่ออกแค่ฉันทะกับตัณหานะแยกไม่ออกแล้วมันจะไปไหนได้ล่ะก็อยู่กับความมืดมัวสลัวคลุมเครืออย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นไม่ได้แล้วต้องรีบจำจีจำชัยบอกกันย้ำกันเตือนกันอย่างน้อยขั้นต้นเนี่ยตัณหาฉันทะต้องแยกได้แล้วปลูกฉันทะขึ้นมาไม่ใช่มาพูดว่าอยากไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นตัณหาอ้าวอีกคนก็บอกเอ้ยไม่อยากไม่มีตัณหาประเทศชาติจะเจริญยังไงก็แยกไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าที่อะไรมันทำให้เจริญทำให้มันเสื่อมคนจะพัฒนาอย่างไรประเทศชาติจะพัฒนาอย่างไรไม่รู้เรื่องทางนั้นเลยอยู่ในความสับสนมืดมัวสลุกคลุมเครืออย่างที่ว่าแล้วนั้นต้องพูดกันให้เต็มที่เรื่องนี้ธรรมะขั้นต้นๆขนาดพื้นฐานนี่ยังไม่ไปไหนเลยแล้วจะไปยังไงแยกให้ได้นะตัณหากับฉันทะเมื่อพูดมาอย่างนี้แล้วพอเข้าใจคิดว่าทีนี้ก็เลยจะพูดเลยตอบนิดหนึ่งให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีฉันทะความอยากเนี่ยเต็มที่เลยเอาก็ขอพูดนอกเรื่องไปนิดหนึ่งเพื่อจะมาวนเข้าเรื่องทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าพุทธธรรมพุทธธรรมแปลว่าอะไรพุทธธรรมนี่แปลได้สามอย่างแปลชนิดเป็นหลักๆนะสามอย่างพุทธธรรมอันที่หนึ่งแปลว่าธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติความดีงามของพระองค์เนี่ยพุทธธรรมในแง่ว่าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีชุดเล็ก6อย่างชุดใหญ่18ประการนะมีพุทธธรรม18ประการอ้าวเดี๋ยวค่อยว่านี่วิธีที่1นะแปลคำแปลที่1คำแปลที่2ว่าไงคำแปลที่2แปลว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกเต็มว่าพุทธการกธรรมธรรมะที่เป็นทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้แก่บารมี10ประการมีอะไรบ้างอ่ะทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะเมตตาอุเบกขาใช่มั้ย10ประการนี้เรียกว่าพุทธการกธรรมแล้วพูดเรียกสั้นๆก็พุทธธรรมก็นี่คือพุทธธรรมในความหมายที่2ต่อไปพุทธธรรมในความหมายที่3ก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละทั้งหมดแหละหมดเลยศีลสมาธิปัญญาอะไรก็ว่าไปไม่ว่าศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาอะไรก็แล้วแต่ธรรมะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นพุทธธรรมหมด
นี่เรากลับมาสู่ความหมายที่หนึ่งของพุทธธรรมแปลว่าคุณสมบัติของพุทธเจ้าที่ว่าชุดเล็กมี6ชุดใหญ่มี18ประการไม่ต้องพูดให้เต็มเพราะว่ามากมายก็เกินจำเป็นที่จะมารู้กันเอาง่ายๆชุด6ก่อนชุด6ก็ง่ายๆ1กายกรรมทุกอย่างเป็นไปด้วยญาณญาณก็คือความรู้ถ้าภาษาชาวบ้านก็ความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนไม่ใช่แค่ปัญญาปัญญาก็รู้ชัดแล้วแหละแต่ญาณนี่รู้แจ่มแจ้งชัดเจนเลยก็ทำอะไรทางกายก็ทำด้วยความรู้เข้าใจชัดเจนวจีกรรมจะพูดอะไรก็พูดด้วยปัญญาพูดด้วยความรู้เข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็มโนกรรมจะคิดอะไรก็คิดด้วยความรู้เข้าใจที่ชัดเจนความรู้ต้องเป็นฐานของความคิดนะคนจำนวนมากนี่คิดเพ้อเจ้อเพราะไม่มีความรู้เป็นฐานความคิดต้องมากับความรู้คิดบนฐานของความรู้ทีนี้พุทธเจ้านะแปลว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความรู้เข้าใจชัดเจนไม่ใช่ทำไม่ใช่พูดด้วยตัณหาอยากจะเอาโน่นอยากจะเอานี่มานะอยากจะได้อำนาจทิฏฐิถือรันตามความคิดเห็นของตัวอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ด้วยปัญญาด้วยความรู้เข้าใจว่าเอออันนี้มันเป็นปัญหานะควรจะแก้ไขแล้วจะแก้ยังไงอันนี้มันยังไม่ดีควรจะทำให้ดีคนนั้นควรจะช่วยเขายังไงนี่คือปัญญาที่รู้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้มันดีหรือยังมันควรจะปรับปรุงแก้ไขทำไงให้มันดีอย่างนี้เรียกว่าความรู้ถ้าปัญหาก็อยากจะเอาเข้าตัวสิใช่ไหมเออเราไปเจออะไรก็ทำไงเราจะได้เราจะเอายังไงไปโน่นอย่างนั้นเรียกว่าทำได้ปัญหาถ้าทำได้ปัญญาก็เออทำได้ความรู้เข้าใจนะอะไรมันควรจะเป็นยังไงจะแก้ปัญหายังไงจะทำให้มันดียังไงนี่แหละถ้าไปอ่านว่าชุดที่หนึ่งก็กายกรรมเป็นไปด้วยญาณความรู้วจีกรรมมโนกรรมทำพูดคิดทุกอย่างทำด้วยปัญญาความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนแล้วต่อไปอีกสามแปลว่าญาณความรู้ในเรื่องอดีตก็ไม่ติดขัดความรู้ในเรื่องอนาคตก็ไม่ติดขัดความรู้ในเรื่องปัจจุบันไม่ติดขัดเอาละเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องอธิบายมากทีนี้ไปชุดใหญ่ชุด18ชุด18ก็เอาชุดเล็กเนี่ยไปใส่ด้วยก็ได้6แล้วแล้วก็แปลว่าท่านก็พูดซึ่งที่จริงก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วพุทธเจ้าไม่มีกายทุจริตไม่มีวจีทุจริตไม่มีมโนทุจริตอันนี้ก็เป็นเรื่องของความประพฤติของบุคคลถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้นำผู้ทำงานอะไรต่างๆถ้าไม่มีทุจริตเหล่านี้ก็เป็นฐานที่ดีงามที่สุดไว้ก่อนตอนนี้ก็ทำอะไรก็ทำด้วยความรู้อะไรเป็นต้นพูดด้วยความรู้ว่าไปทีนี้ต่อจากนั้นแล้วอันนี้3ชุดก็ได้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้นี้อย่างละ3ใช่ไหมก็เป็น9แล้วใช่ไหมน่ะทีนี้เหลือ9เป็น18จะไม่บอกให้หมดละบอกแค่ 2-3 ข้อพอเพราะมาถึงจุดที่ต้องการบอกข้อต่อไปจากข้อที่9ข้อที่10คือพระพุทธเจ้านัตถิฉันทสหานิไม่มีความลดถอยของฉันทะนี่เป็นคุณสมบัติพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่มีความลดถอยของฉันทะความอยากจะทำให้มันดีคราวที่แล้วอธิบายฟังแล้วบอกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาจากไหนจุดเริ่มต้นมาจากฉันทะทั้งนั้นใช่ไหมฉันทะอยากให้เขาอยากทำให้เขามีความสุขอย่างพ่อแม่อยากทำให้ลูกเป็นสุขฉันทะตัวนี้แสดงออกมาก็เป็นเมตตาฉันทะอยากทำให้ลูกพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บหายป่วยอยากทำให้ผู้คนพ้นจากทุกข์นี่ก็อยากเหมือนกันแล้วพอออกมาเป็นอยากทำให้เขาพ้นทุกข์ก็เรียกชื่อว่ากรุณาตัวจริงแกนคือฉันทะเท่านั้น 3. อยากทำให้เขามีความดีงามประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นก็ออกมาเป็นมุทิตา
ยินดีด้วยได้เห็นเขาเจริญงอกงามก็เป็นมุทิตาฉันทะเหมือนกันเพราะท่านอธิบายไว้ชัดเจนเลยฉันทะเนี่ยเป็นตัวอาทิเป็นต้นกำเนิดของเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็สสีอุเบกขาฉันทะอยากให้เขาอยู่ในความดีงามอยู่ในความถูกต้องไม่ทำอะไรผิดพลาดเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่มาจากความอยากนะคนไม่รู้ว่าอุเบกขาเฉยพระพุทธเจ้าพระเรียกพระบอกเฉยวันนั้นเขาเรียกว่าเฉยโง่ขออภัยนะอัญญานุเบกขาเนี่ยคนไทยยังแยกไม่ออกอุเบกขาแปลว่าเฉยวางเฉยแล้วไม่รู้เรื่องเฉยอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นเฉยโง่พระท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขานั่นเนี่ยธรรมะเหล่านี้ศึกษาให้รู้ชัดจะได้ปฏิบัติให้ถูกอ้าวก็แปลว่าอย่างน้อยเห็นไหมฉันทะอยากทำให้เขามีความสุขก็เป็นเมตตาอยากทำให้เขาพ้นทุกข์ก็เป็นกรุณาอยากทำให้เขาดีงามมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปก็เป็นมุทิตาอยากให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอยู่ในความถูกต้องไม่ทำอะไรผิดพลาดก็เป็นอุเบกขาอย่างผู้พิพากษาเนี่ยจะต้องมีข้อฉันทะในข้ออุเบกขามากอุเบกขาไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องรู้ราวนะกลายเป็นเฉยโง่ไปอย่างที่ว่าเนี่ยห้ามเด็ดขาดเอาละนี่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจก็คือจะไปแสดงธรรมจะไปช่วยคนโน้นคนนี้ให้เขารู้เข้าใจให้เขาหายทุกข์ให้เขาพ้นจากปัญหาพระพุทธเจ้านี่พอยังไม่ทันรุ่งเช้าเลยก่อนสว่างนี่เขาภาษาเก่าเขาเรียกว่าเล็งญาณองค์จะต้องสอดส่องพยานว่าวันนี้ใครมีปัญหาที่เราควรจะไปช่วยแก้ไขใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอเช้ารุ่งอรุณไปแล้วเดี๋ยวก็เสด็จออกแล้วก็ตรงไปที่คนนั้นไปพูดจาสนทนาแสดงธรรมอะไรแก้ไขปัญหาให้เขาอย่างเงี้ยนี่แหละฉันทะถ้าพุทธเจ้าไม่มีฉันทะจะเสด็จเดินไปยังไงใช่ไหมนะฉันทะอย่างเงี้ยของพุทธเจ้าไม่มีเสื่อมถอยเลยไม่มีลดถอยเลยบำเพ็ญพุทธกิจเท่าไรเท่ากันนะที่พระพุทธเจ้าประดิษฐานพระศาสนามาได้อย่างเงี้ยก็เพราะมีฉันทะไม่มีลดถอยเลยนะท่านบอกนี่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าจำไว้ให้แม่นว่าพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติข้อที่10ว่ามีฉันทะไม่ลดถอยตั้งแต่ตรัสรู้ไปจนปรินิพพานเนี่ยไม่มีฉันทะลดถอยเลยกระทั่งสุภัททะปริภาชกไปตอนที่ประชวรหนักใกล้จะปรินิพพานแล้วนะสุภัททะปริภาชกมีข้อสงสัยในใจพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเดี๋ยวเราไม่มีโอกาสถามไปหาพระนนท์ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะประชวรหนักลำบากขนาดนี้จะหมดแรงแล้วจะมาตอบคำถามยังไงก็กันขอร้องสุภัททะปริภาชกอย่าเข้าไปกวนพระองค์เลยก็เหมือนกับโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาพระพุทธเจ้าทรงได้ยินเสียงโต้ตอบก็ถามว่าอะไรกันพระนนท์ก็กราบทูลบอกว่าเนี่ยสุภัททะปริภาชกอยากจะมาทูลถามปัญหาพุทธเจ้าก็บอกปล่อยให้เขามาเถอะนี่ฉันทะแล้วฉันทะก็คืออยากปรารถนาจะแก้ปัญหาของเขาอยากให้เขาพ้นจากทุกข์ฉันทะอย่างนี้แหละพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีรถถอยนะในลักษณะของพุทธเจ้าก็เลยพุทธเจ้าก็ได้โปรดตอบคำถามของสุภัททะปริภาชกสุภัททะปริภาชกก็เลื่อมใสเข้าใจดีแล้วขอบวชก็ได้เป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าเราคงจำได้สุภัททะปริภาชกได้มาเป็นภิกษุสุภัททะคนละองค์กับสุภัททะพุทธบรรพชิตซึ่งก่อนปรินิพพานนานหน่อยหนึ่งก่อนเอ้ยไม่ใช่หลังสุภัททะปริภาชกนั้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานอันนั้นของเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะคนละเรื่องกันเอาละเป็นอันว่าต้องเข้าใจให้ชัดนั้นชาวพุทธเนี่ยอย่าให้พลาดเรื่องเหล่านี้เรื่องพื้นฐานอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของเราที่จะต้องทำต้องปฏิบัติเราต้องให้ชัดเราสร้างนิสัยที่ว่ารู้ให้ชัดเจนทำให้จริงจังถ้า
าคนไทยได้อันนี้นะไปได้เดี๋ยวนี้มันทำรู้ก็ไม่ชัดเจนคลุมคลุมเครือเครือพลาดพลาดมัวมัวเรือนรางแล้วเกิดอะไรอะไรธรรมะไม่รู้เรื่องอะไรความหมายยังไงเมตตากรุณามุทิตาเบกขาพอเบกขาก็เฉยโง่ไปแล้วใช่ไหมก็จบกันสิแล้วเมืองไทยจะไปไหนรอดเพราะนั้นต้องเอากันจริงๆจังๆต้องเตือนกันหนักตอนนี้อาจจะต้องพูดแรงๆบ้างโยมก็ต้องช่วยกันเผยแพร่ธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สุดทำไมธรรมทานการให้ธรรมจึงประเสริฐสุดเพราะมันช่วยให้ทุกอย่างดีแก้ปัญหาทำให้ชีวิตคนเนี่ยมันเจริญงอกงามคนได้พัฒนาปัญญาเป็นต้นแล้วสังคมสังคมก็พลอยได้รับผลดีไปหมดนั่นแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยเมืองไทยต้องทำให้ได้ถ้าเมืองไทยคนชาวพุทธเป็นอย่างน้อยยังแยกตัณหากับฉันทะไม่ได้เนี่ยเมืองไทยจะไปรอดอะไรมันตั้งฐานไม่ได้แล้วมันเริ่มไม่ถูกเลยมันเดินหน้าก็เป๊ะๆขัดๆถลายไปทางโน้นทางนี้ถลายไปทางนี้นั้นวันนี้ก็เลยย้ำเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่าพุทธธรรม18ประการนี่พอถึงข้อที่10หยุดเลยนะเอาไว้ก่อนไม่ต้องไปถึงข้อ18ละเอาข้อ10ว่าพระพุทธเจ้ามีฉันทะไม่ลดถอยถ้าเราจะแปลฉันทะว่าอยากทำให้มันดีก็พุทธเจ้าก็อยากทำให้เขาดีไงก็อยากทำให้คนนั้นน่ะดีตั้งแต่มีความรู้เข้าใจแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเลยฉันทะเนี่ยไม่มีฉันทะก็จบกันเท่านั้นน่ะไปไหนไม่ได้คุณแม่ไม่มีฉันทะเมตตาจะมาไงอยากให้ลูกเจริญเติบโตอย่างดีมีความสุขอยากให้ลูกมีปัญญาเจริญเติบโตเป็นคนดีอยากให้ลูกพ้นจากปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่ตกไปในทางอบายมุขเสียหายเนี่ยต้องมีกรุณามุทิตาเวลาเขาสอบได้ดีก็ส่งเสริมให้เขาเจริญงอกงามในการศึกษาเราเรียนยิ่งขึ้นไปเขาทำอะไรไม่ถูกต้องอาจจะไปทางพลาดเราก็มีฉันทะอยากให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอยู่ในความถูกต้องไม่ทำอะไรผิดพลาดนี่คืออยากด้วยอยากในข้ออุเบกขาแล้วก็วางท่าทีไม่เอาละไม่ตามใจเพราะอุเบกขาก็ไม่ตามใจละสิวางใจเป็นกลางตั้งท่าทีเป็นตัวของตัวเองเอาละปัญญาบอกว่ายังไงทำตามนั้นข้อ1 2 3เนี่ยมันทำตามความรู้สึกรักใช่ไหมเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยรักลูกก็ลูกอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นยังไงอยากเราก็ทำตามใจเขาให้เขาดีก็แล้วกันแต่ถ้าแม่พ่อมีฉลาดหน่อยก็ต้องระวังถ้าอันไหนจะผิดเข้าเบกขาทันทีไม่ตามใจแหละนะพอว่าเอ๊จะพลาดแล้วนะถ้าขืนตามใจในกรณีนี้เสียแน่ความที่มีฉันทะอยากให้เขาตั้งอยู่ในความถูกต้องไม่ทำอะไรผิดพลาดคือตั้งอยู่ในธรรมนั่นแหละนี่ข้ออุเบกขามาพออยากให้เขาตั้งอยู่ในความถูกต้องหยุดไม่ตามใจแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็รอปัญญาบอกแล้วแล้วอะไรจึงจะถูกต้องคราวนี้อุเบกขาก็ให้ปัญญามาทำงานไม่ตามใจตัวแล้วไม่ตามใจความรักไม่ใช่ตามใจตัวตามใจความรักก็ปล่อยตามเมตตากรุณามุทิตาพออุเบกขานี่ตามใจปัญญาแล้วตามปัญญาปัญญาต้องบอกแล้วว่าอย่างนั้นจึงจะถูกอย่างนี้จึงจะถูกอุเบกขาเป็นตัวที่ตั้งหลักให้เราทำให้เราดำรงอยู่ได้วางตัวเป็นกลางก่อนยังไม่ตามใจเขาไม่เขวไม่เป๋ไปขวาซ้ายทางนั้นแล้วก็ปัญญาคือความรู้ความจริงความถูกต้องก็มาเป็นตัวตัดสินว่าจะเอาไงเนี่ยแค่พรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็โยงกับฉันทะไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ถูกว่ากันวุ่นวายหมดในครอบครัวครอบครัวจะเจริญอย่างดีมีความสุขโลกลูกจะเจริญงอกงามเนี่ยก็ต้องมีพรหมวิหารสี่ให้ครบยามเขาเป็นปกติก็มีเมตตาอยากให้เขามีความสุขยามเขามีปัญหามีทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือทำอะไรไม่ที่ไปผิดพลาดอะไร
ก็มีกรุณาอยากให้เขาพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์แล้วก็ยามเขาทำอะไรดีถูกต้องแล้วเจริญงอกงามสอบได้เป็นต้นก็ส่งเสริมสนับสนุนทีนี้ถ้าเขาจะทำอะไรพลาดก็อย่างที่ว่าก็เข้าข้ออุเบกขาเนี่ยแล้วก็อะไรที่เขาจะต้องรู้จักฝึกทำเราก็ตั้งอุเบกขาแทนที่จะทำให้เขาตามใจเขาทำให้เขานี่คือข้อเมตตากรุณามุทิตาเพราะอุเบกขานี่ดูให้เขาทำพ่อแม่ที่มีปัญญานี่จะไม่เอาแต่ทำให้เขาแต่จะมากไปในทางข้ออุเบกขาดูให้เขาทำเพราะดูให้เขาทำนี่ต้องมาจากปัญญาปัญญาก็ต้องคิดพิจารณาลูกต่อไปเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยนะเขาจะต้องเจริญเติบโตเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเองแล้วเราเกิดล่วงลับไปเมื่อไรก็ไม่รู้ทำไงเขาจึงจะรับผิดชอบตัวเองได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดีมีความสามารถพึ่งตนเองได้พ่อแม่ที่มีปัญญาคิดแหละจะต้องเตรียมฝึกไว้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาจะได้รับผิดชอบตัวเองได้ปัญญาบอกอุเบกขาก็วางท่าทีเป็นกลางแล้วแปลว่าอุเบกขาก็ดูอยู่ไกลๆอุเบกขาเนี่ยแปลว่าดูอยู่ไกลๆคอยดูอย่างใกล้ชิดดูยังไงดูให้เขาทำเอาลูกมาเรื่องนี้พ่อว่าดีนะถ้าลูกทำไว้เนี่ยให้เป็นไว้หัดว่ายน้ำอย่างนี้เอาไหนว่ายน้ำให้พ่อดูหน่อยพ่อจะทำให้ดูหรือแม่จะทำให้ดูแล้วก็ให้ลูกหัดทำดูให้เขาทำเนี่ยข้ออุเบกขาพ่อแม่คนไหนรู้จักใช้อุเบกขานะลูกพัฒนาดีที่สุดถ้าอยู่แค่เมตตากรุณามุทิตาแล้วบางทีลูกเหลวเลยเสียเลยเสียคนไปก็มีเพราะว่ามันตามใจซะมากเพราะนั้นต้องระวังท่านจึงให้สี่ข้อในดุลโดยเฉพาะข้ออุเบกขาท่านเอาไว้คุมท้ายให้สังเกตว่าธรรมะอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ข้อสุดท้ายนั้นคือตัวคุมในระบบอะไรจะเรียกองค์รวมเนี่ยไอ้ตัวท้ายเนี่ยเป็นตัวคุมธรรมะทุกหมวดมีปัญญาคุมท้ายแทบทั้งนั้นใช่ไหมปัญญาต้องเป็นตัวคุมหมดทีนี้มาในชุดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่อุเบกขาคุมท้ายเพราะอุเบกขาเป็นตัวตั้งหลักให้ปัญญาทำงานก็ดูให้เขาทำสิทีนี้ถ้าพ่อแม่เก่งใช่ไหมดูให้เขาทำลูกเป็นหมดเลยไม่ใช่มัวแต่ว่าทำให้เขาดูไม่ใช่ทำตามใจเขาทำให้เขาอะไรอะไรก็ทำให้เขาอะไรก็ใจทำให้เขามีแต่เมตตากรุณาอะไรเนี้ยลูกเลยไม่เป็นเลยไม่เข้มแข็งไม่พัฒนาแต่ถ้ามีอุเบกขาเนี่ยลูกพัฒนาแน่แต่เราไม่ได้ไปทรมานเขานะเราทำด้วยความรักแท้เลยนะรักในข้อที่4เนี่ยสำคัญมากรักด้วยปัญญาแล้วนั้นข้อที่4เนี่ยถึงปัญญาตอนที่จิตกับปัญญามาบรรจบกันอุเบกขาคือจุดบรรจบของภาวะจิตกับปัญญาและให้ปัญญามาทำงานนั้นในธรรมะข้อสำคัญเนี่ยก็ลงอุเบกขาใช่ไหมโพชฌงค์ว่าไงลงท้ายจำได้ไหมสติธรรมวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาใช่ไหมเนี่ยอุเบกขาลงท้ายเลยนี่โพชฌงค์คืออะไรคือธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยการตรัสรู้สำเร็จด้วยโพชฌงค์7และโพชฌงค์7ลงท้ายด้วยอุเบกขาใช่ไหมใจมันไม่ไปเข้าข้างอะไรแล้วมันเป็นกลางมันอยู่กับวางท่าทีที่จะอยู่กับความจริงความถูกต้องนั้นอุเบกขาจะมองอะไรมองด้วยใจที่เป็นกลางแล้วก็จะดูตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าอุเบกขาให้จำว่าอุเบกขามาจากอุปะแปลว่าเข้าไปหรือใกล้แปลว่าเข้าไปหรือใกล้ใกล้ก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มั่น
คิดถึงกุศลผลดีที่ผูกพันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไปแผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่นจิตรักชื่นเกลียดชังแต่ครั้งนั้นขอให้เขาได้ดีมีสุขใจอย่าหวั่นไหวแม้อามิตรที่คิดชังแล้วใจเราจะสบายใครเร่าร้อนเพราะจิตผ่อนใครเครียดแต่หนหลังอานิคาสุขขีอัตตานังห่างทุกขังก็เพราะจิตคิดดีเองเมื่อรู้ชัดเจนแล้วก็